ผู้ชมอันนี้จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะที่จะให้ดูความผิดพลาดของคุณแม่ค่ะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะคุณแม่ยังขำเลยเป็นครั้งแรกนะคะที่ทำเค้กอันนี้ออกมาแล้วหน้าดำอ่ะคุณผู้ชมค่ะก็เลยอยากจะถ่ายคุณผู้ชมดูค่ะว่ามันก็มีการผิดพลาดได้นะคะไม่ได้สวยงามไปเสมอนะคุณผู้ชมแม่ยังขำหัวเราะท้องแข็งเลยเพราะมันเป็นครั้งแรกนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เอาละค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะคุณผู้ชมสบายดีเปล่าคะคุณผู้ชมหัวเราะไปกับคุณแม่ก่อนละกันคุณแม่ท้องจะแข็งแล้วค่ะที่คุณบ้านยังไม่เห็นแต่ก็บ้านคงจะขำแต่ก็โอเคนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเปิดให้ดูนะคะมันเป็นเค้กหน้าดำค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมแถมแถมนี่ค่ะคุณผู้ชมเค้กหน้าไหม้คุณแม่ค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะเปิดพอดีคุณแม่เนี่ยเอาเข้าเตาอบไว้แล้วคุณแม่ก็ขึ้นไปทำสวนตอนนี้ทำสวนเพลินคุณผู้ชมพอกลับมาเปิดอาจากร้องอาจากเป็นอาซิมร้องเลยอาซิมอมวยร้องอาจากหน้าข้างหน้าหน้าลูกพลัมอะค่ะลูกพลุนนี่เขาก็ ไม่ซึ่งคุณแม่เพราะฟาร์มที่คุณแม่ไปทําสวนเพลินลืมอะค่ะว่าไว้ในเตาอุตส่าห์อบแล้วยังคิดว่าเดี๋ยวจะลงมาได้เวลาปรากฏว่า เห็นคุณชมเห็นตรงนี้หน้าสวยนี่ขายไม่ออกแล้วค่ะเค้กขายไม่ออกแล้วคุณแม่ทําก็เลยมาให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดได้คุณแม่กําลังจะหยิบขึ้นมามันร้อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่พยายามยกขึ้นมาให้ดูใกล้ๆคุณผู้ชมค่ะนะคะอึ๊บแล้วก่อนนะคุณผู้ชมใจเย็นนะคะอึ๊บขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะหน้าไหม เห็นไหมคนลูกหน้าข้างหน้าลูกพรำไหม้เลยคุณผู้ชมค่ะ นี่ตรงนี้ไม่ไหม้กับคุณผู้ชม นี่เป็นเพราะไปทำฐานที่ทิ้งขึ้นไปดูสวนไปทําสวนนะคุณผู้ชมค่ะเลยเป็นแบบนี้เลยถ้าคุณผู้ชมอยากได้เขาเรียกสูตรที่คุณผู้ชมเคยขอมานะคะเดี๋ยวลูกโมจะลงไปที่อินโฟบ็อกซ์นะคะลงลิงก์ไปให้นะคะเพราะว่ารู้สึกท่านอีกท่านหนึ่งได้ไปแล้วนะคะลูกโมลงไปให้ไปแล้วนะคะนี่เห็นไหมไม่ต้องเสียใจนะคะทานได้ค่ะถึงหน้าจะไหม้แต่ก็ทานได้ก็คือจะเอาหน้าเอาที่เท่าที่ก็ไม่ไหม้ออกไปนะคุณผู้ชมเห็นไหมเกิดความผิดเพราะอันนี้คุณแม่อยากจะทำไงคะอันนี้ไม่ไหม้มันก็จะสวยใช่ไหมคะคือคุณแม่นี่อยากจะเปลี่ยนปกติจะใช้เป็นฟอร์มถาดสี่เหลี่ยมบางทีก็จะใช้เป็นถาดกลมๆมาค่ะแต่วันนี้มีความรู้สึกอยากจะเป็นรูปหัวใจคุณผู้ชมก็เลยทำรูปหัวใจขึ้นมาแม่ดูสิคะขึ้นไปทำสวนลืมสนิทเลยโอเคนะคะเนี่ยอยากจะให้ดูเค้กหน้าดำที่เกิดจากความผิดพลาดได้ความลืมค่ะคุณผู้ชมค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากมากค่ะก็ช่วยมาช่วยกันหัวเราะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่จะตัดแบ่งที่มันไม่ไหม้ไปให้นะคะคุณผู้ชมค่ะเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะมีความสุขมากมากนะคะคุณผู้ชมค่ะบ๊ายบายค่ะ